ครูเต้ยอภิวัตรซาบซึ้งทีมงานทำหน้าที่เต็มร้อยแม้บาดเจ็บเหตุรถชนเสาไฟฟ้าครูเต้ยอภิวัตรซาบซึ้งทีมงานทำหน้าที่เต็มร้อยแม้บาดเจ็บเหตุรถชนเสาไฟฟ้าครูเต้ยอภิวัตรซาบซึ้งทีมงานวันที่19พฤศจิกายน2563จากกรณีรถตู้โตโยต้าสีขาวทะเบียนฮอนกฮูกยอยักษ์4676กทมปิดสติกเกอร์ทีมงานคืนถิ่นสตูดิโอซึ่งเป็นรถตู้ของทีมงานนักร้องชื่อดังครูเต้ยอภิวัตรบุญอเนกและเป็นคุณครูสอนวิชาศิลปศึกษาดนตรีนาฏศิลป์เกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางรถพลิกคว่ำหลายตลบริมถนนหมายเลข201สายชัยภูมิสีคิวบ้านโคกสำโรงตำบลหนองโดนอาจารย์จตุรัสจังหวัดชัยภูมิมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายคือนายอภิสิทธิ์บุญอเนกอายุ18ปีคนขับรถและเป็นน้องชายครูเต้ยนายธีรศักดิ์สุทธิกรอายุ23ปีและสท.ไททนาบุญศรีอายุ32ปีครูเต้ยนักร้องดังเปิดใจนาทีรู้ข่าวรถตู้ทีมงานคว่ำหลายตลบน้องชายขับวูบเจ็บหนักคลิปภายหลังครูเต้ยทราบข่าวรถของทีมงานเสียหลักเจ้าตัวก็ได้รีบโทรหาทีมงานทั้ง3คนแต่ปรากฏว่าได้รับคำตอบที่ซาบซึ้งเมื่อทีมงานทำหน้าที่เต็มร้อยแม้ร่างกายจะได้รับบาดเจ็บทำให้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความกินใจระบุว่าคำแรกที่ผมโทรหาน้องต้าเป็นจังไดแน่ต้าตอบมาว่าผมขอโทษครับไอ้ผมน้ำตาไหลเลยครับเพราะแทนที่จะห่วงตัวเองทั้งที่ตัวเองก็เจ็บหนักแต่ก็ยังห่วงความรู้สึกของคนอื่นคำพูดจากปากคิมบอกตอนเกิดเหตุตะขาติดในรถพี่โอจะมาดูตาแต่ตาบอกให้พี่โอไปดูคิมก่อนเป็นห่วงคิมคำนี้ทำเอาคิมน้ำตาไหลและตาก็พูดขอโทษทุกคนอยู่ตลอดระหว่างที่น้องคุยกันกับผมก็ยังถามผมเสื้ออ้ายรองเท้าอ้ายของอ้ายเป็นไหนแน่ครับไผสิพาอ้ายไปงานมื้อแลงครับอ้ายไม่บอกครับอ้ายกินข้าวยังครับดีใจที่ผมมีน้องชายน่ารักกับทุกคนครับขอให้ทั้ง3คนหายไวไวเด้อฮักเป็นห่วงหลายฟาดเพราะต่อไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามางานนี้เรียกว่าแฟนคลับต่างพาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามทั้งบอกให้ทีมงานหายไวไวI'm not the only one.